สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวอลเลย์บอลถือว่าเป็นกีฬาที่ยอดนิยมของบ้านเรานะคะและถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสายเลือดใหม่ขึ้นมาเสริมทีมแต่ทุกคนฝีมือดีและไม่ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยผิดหวังค่ะรวมถึงสาวน้อยคนนี้ค่ะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังไม่เต็ม15ปีถือว่าเด็กมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะรายการเสน่ห์กีฬาจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังความรู้สึกของสาวน้อยคนนี้ในวันที่ได้ลงสนามร่วมทีมกับไอดอลและวิธีการรับมือกับเกมระดับโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันค่ะมันตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เกรงๆพี่เขาด้วยค่ะเพราะว่าเราเข้าไปเราเป็นน้องสุดแล้วเราก็แบบตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรเราเป็นน้องเงี้ยค่ะก็ยังแบบเกรงๆอยู่ค่ะมันจะมีแบบเผลอมั่งเงี้ยมองพี่เขาเพลินอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีใจก็ซ้อมวันหนึ่งอะคะเช้าประมาณ3ชั่วโมงเย็นอีก2ชั่วโมงค่ะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะอาทิตย์หยุดเป็นตั้งแต่หนูเข้าโรงเรียนตอนม.1เลยค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเคยท้อค่ะจนแบบเหนื่อยมากจนคิดที่จะแบบเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบท้อตอนนั้นก็ท้อก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยค่ะก็แบบเล่นเพื่ออะไรทำไมต้องมาเล่นอย่างนี้แบบเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบเจ็บก็เจ็บอะไรเงี้ยค่ะบ่นไปเลยแต่ก็ต้องสู้ค่ะแบบโทรหาพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็แบบไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็มีแต่แบบสู้ๆทำไม่เต็มที่มั่นใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะสองนาทีเองแข็งใจอยู่นี่ได้เราพร้อมยิ้มดูดีได้ว่ามันตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นนะคะตอนนั้นหนูก็จะไม่คิดเรื่องอื่นค่ะก็จะโฟกัสแต่เหมือนแบบเราต้องมีสมาธิค่ะจะโฟกัสแต่ในสนามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังที่โค้ชบอกฟังที่พี่ในทีมบอกอย่างเงี้ยค่ะเขาบล็อกหนาบล็อกสูงก็ถามว่ากลัวไหมมันก็มีวันๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเขาทั้งตัวสูงใหญ่แล้วก็บล็อกหนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่เคยเจออะไรขนาดนั้นก็แบบมันก็มีตกใจบ้างค่ะก็วัดบล็อกไปหลายลูกเลย คือตอนที่เราขึ้นตีนะคะมันจะมีบล็อกใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบอาจจะเป็นช่องเล็กๆหรือว่าถ้ามันไม่มีทางไปแล้วจริงๆเราก็ตีทัดออกแขนนอกสุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีที่แก้ง่ายที่สุดพี่คิมค่ะเกาหลีใต้ชอบมากเลยค่ะว่าตอนเด็กแม่ก็เปิดให้ดูเงี้ยค่ะชอบค่ะว่าพี่เขาแบบเก่งมากเลยทั้งการตีทั้งแบบเหมือนพี่เขาเป็นกัปตันทีมเนี่ยค่ะเขาสามารถสั่งสมาชิกในทีมอย่างเงี้ยค่ะได้ดีนะคะเส้นทางในทีมชาติยังอีกยาวไกลค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปฟังนักตบรุ่นพี่และโค้ชของทีมแคทเดวิลนครราชสีมาต้นสังกัดพูดถึงน้องบุ๋มบิ๋มกันค่ะว่าเป็นนักตบที่อันตรายมากแค่ไหนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเซย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ